สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเจริญพรปลุกเสกไตรมาสหลวงพ่อศิลป์วัดละหารใหญ่จังหวัดระยองเหรียญรุ่นนี้จำลองคล้ายๆเหรียญเจริญพรไตรมาสของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ศิลป์นะครับด้านหลังจะมีตอกเลขไว้นะครับวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีอักษรย่อสอเสือนะครับย่อมาจากหลวงพ่อศิลป์นะครับมีสอเสืออยู่บริเวณบนมือท่านตรงนี้นะครับเกิดจากบล็อกพิมพ์นะครับมีการทำตำหนิไว้เดี๋ยวจะลองขยายให้ดูนะครับนี่นะครับจะเป็นสอเสือตัวเล็กๆนะครับย่อมาจากชื่อหลวงพ่อนะครับคือหลวงพ่อศิลป์จะเป็นโค้ดสอเสือเล็กๆเนี่ยครับมีตอกโค้ดตรงหน้าอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองส่องให้ดูนะครับตัวเล็กมากนะครับอยู่บนมือท่านบริเวณนี้นะครับต้องใช้กล้องส่องนะครับบริเวณบนมือหลวงพ่อนี่นะครับจะเป็นสอเสือตัวนิดเดียวนะครับหลวงพ่อศิลป์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมนะครับและเป็นยอดเกจิอาจารย์ของจังหวัดระยองในยุคปัจจุบันด้วยนะครับเหรียญรุ่นนี้น่าเก็บนะครับอนาคตจะหายากนะครับเพราะมีทำเอกลักษณ์ไว้นะครับมีสอเสืออยู่บนมือท่านเนี่ยนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อลมดำนะครับเจริญพรไตรมาสปลุกเสก1ไตรมาส3เดือนเลยนะครับถือว่าเป็นพระพิธีดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อศิลป์วัดละหารใหญ่วันนี้ก็มาสอนวิธีดูเบื้องต้นนะครับให้ดูโค้ดตำหนิบนมือนี่นะครับเป็นสอเสือนะครับสร้างปี61นะครับทำตำหนิไว้การปลอมแปลงในอนาคตนะครับ